ครับคลิปนี้เรามาดูการเปลี่ยนแบตมอกของ iPhone 5S กันนะครับตัวนี้ที่สั่งมาเป็นแบตยี่ห้อคอมมี่นะครับจุดนี้ที่เราดูเนี่ยเป็นจุดที่สังเกตว่าตัวไหนคือ5กับ 5S นะถ้า 5S จะมี2จุดนะครับบริเวณแฟลชเนาะนะครับแต่ถ้าเป็น5ธรรมดาเนี่ยจะมีจุดเดียวนะครับทีนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนก็เอาน็อตถูกชาร์จออกก่อนนะครับน็อตบริเวณด้านล่างเนี่ยออกนะครับน็อตล็อกจอเนาะนะครับน็อตตัวนี้ต้องใช้ไขควงที่เป็นลักษณะปลายดาวนะครับมันเป็นน็อตเฉพาะพูดง่ายๆนะครับจากนั้นก็ทำการดึงจอตัวของ iPhone 5S เนี่ยขึ้นนะครับโดยใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับแล้วก็งัดค่อยๆใช้ปลายคัตเตอร์จิกลงไปแล้วก็ค่อยงัดขึ้นช่วยนะครับเนี่ยจากนั้นจอก็จะถูกดึงขึ้นมาแบบนี้โอเคทีนี้ iPhone 5S มันจะมีสายเพย์สแกนลายนิ้วมือนะครับมันจะมีตัวล็อกก็ใช้แหนบนะครับแหนบที่ผมใช้เป็นแหนบลักษณะปลายโค้งนะบางคนถามว่าปลายโค้งกับปลายตรงเนี่ยมันต่างกันยังไงตัวปลายโค้งเนี่ยทำให้เราจับได้ง่ายครับนะครับถ้าเอาใช้ปลายตรงมาใช้เนี่ยจะทำยากเลยนะครับผมลองแล้วตัวปลายโค้งจะใช้ดีกว่าน่าจะ 80% ขึ้นมั้งนะครับหลังจากเราเอาสแกนลายนิ้วมือขึ้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทำการเราจะทำการถอดจอออกก่อนนะครับทีนี้ข้อควรจำนะครับในการถอดจอของ iPhone เนี่ยบริเวณตัวครอบสายแพร่จอเนี่ยนะครับมันจะมีน็อตประมาณ5ตัวทีนี้น็อตแต่ละตัวเนี่ยเวลาท่านคลายออกนะครับห้ามไปวางปนกันโดยเด็ดขาดต้องวางจุดให้ตรงนะครับมาร์กจุดเลยว่าจุดนี้น็อตตัวไหนอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าน็อตมันไม่สามารถสลับกันได้นะของ iPhone นะครับถ้าท่านทำน็อตสลับกันเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับถ้าท่านขันน็อตตัวที่มันยาวกว่าปกติลงไปจากรูเดิมที่มันสั้นเนี่ยมันจะไปทำลายชิปที่อยู่ใต้รูน็อตนะครับทำให้ตัว iPhone เราเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับบางทีจอฟ้าแล้วก็อาจจะทำให้บอร์ดพังไปเลยก็มีนะครับจำเป็นต้องเปลี่ยนชิปที่อยู่ในนั้นนะครับดังนั้นถ้าท่านเปลี่ยนเองเนี่ยต้องข้อควรระวังจะสังเกตว่าผมเอาเทปกาวเนี่ยมาทำการติดแล้วก็วางน็อตลงไปเป็นจุดเลยเห็นไหมครับเนี่ยก็คือจุดไหนอยู่ด้านล่างจุดไหนอยู่ด้านบนซ้ายขวานะครับหรือบางท่านอาจจะเอาสีทาเล็บมาแต้มหัวน็อตก็มีนะที่ผมเห็นนะครับบางร้านบางท่านเนี่ยเอาไปเปลี่ยนที่ร้านมาพอผมมาเปลี่ยนให้อีกรอบเนี่ยนะครับพอเปิดขึ้นมาจะเห็นสีแต้มบริเวณหัวน็อตกับตัวจุดที่น็อตอยู่อันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคหลังจากที่เราทำการเอาตัวครอบออกเสร็จก็ทำการงัดสายแพร่จอขึ้นแบบนี้นะครับก็จะเป็นสายแพร่จะมีอยู่3เส้นนะอยู่ที่จอนะครับตัวหนึ่งก็คือพวกแพรกล้องแพรลำโพงอีกอันหนึ่งเป็นแพรสำหรับทัชสกรีนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหน้าจอนะครับต่อมาเราจะเอาแบตออกนะครับก็คลายน็อตตัวครอบสายแพรแบตนะครับอันนี้เหมือนกันนะอย่าให้สลับกันนะครับก็คือข้อควรระวังก็คืออย่าให้น็อตสลับกันโดยเด็ดขาดอันนี้คือของ iPhone นะของ iPhone ทุกรุ่นนะครับโอเคทีนี้แบตตัวนี้ผมดูแล้วเขาเคยเปลี่ยนมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบตแท้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะรูป Apple เลยแต่อันนี้เขาไปเปลี่ยนแบตจีนมานะครับแบตจีนก็คือลักษณะจะเป็นแบตธรรมดานี่นะครับก้อนหนึ่งถ้าร้านสั่งก็ประมาณ100กว่าบาทนะครับเขามาเปลี่ยน 4-500 อันนี้เขาก็จีนกำไรไปแต่อันนี้แบตมอกที่สั่งมาเนี่ยนะครับแบตมอกเป็นแบตของยี่ห้อคอมมี่นะครับตัวนี้ประกัน1ปีนะเป็นแบตที่สั่งมาของ iPhone ตอนนี้ก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับถ้าเทียบกับแบตจีนนี่คนละเวอร์ชั่นเลยนะครับดังนั้นท่านไหนที่จะเปลี่ยนแบตของ iPhone นะครับแนะนำยี่ห้อนี้นะครับที่ผมลองมาถือว่าเวิร์กสุดละนะครับเทียบเท่ากับคุณภาพเท่ากับของแท้ได้นะครับแต่เป็นแบตของยี่ห้อคอมมี่ที่เขาทำออกมาสำหรับ iPhone นะครับเราจะเห็นฟอยล์ประกันที่ติดไว้ใช่ไหมที่เป็นลักษณะสีส้มๆติดอยู่ที่ก้อนแบตอะนะครับนั่นคือลักษณะฟอยล์ประกันนะครับถ้าเราใส่ลงไปแล้วนะครับใช้งานไปเนี่ยแบตบวมเราสามารถส่งเคมเป็นเปลี่ยนก้อนใหม่ได้นะอันนี้ก็คือลักษณะของแบตของคอมมี่นะครับโอเคหลังจากที่เราทำการใส่แบตเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเทสแบตก่อนนะครับวิธีการเทสแบตก็คือเอาจอใส่จากนั้นลองเปิดดูว่าแบตทำงานปกติไหมนะครับลองเสียบสายชาร์จดูด้วยนะครับว่าแบตมันชาร์จเข้าปกติไหมนะเผื่อมีบางก้อนนะครับที่มันมีปัญหาเรื่องการชาร์จด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการเทสแบตเบื้องต้นนะครับก็ใส่สายแพร่จอทุกตัวนะครับแต่ยังไม่ต้องขันน็อตตัวล็อกใส่นะ
แค่เอาสายแพรใส่แล้วก็ลองเปิดเทสดูนะครับถ้าเราใส่แล้วเปิดขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าแบตน่าจะโอเคนะครับจากนั้นก็ลองเสียบสายดูก็ได้นะครับหลังจากที่เราเทสแล้วว่าแบตโอเคนะครับต่อไปเราจะทำการใส่ตัวครอบสายแพรแบตนะครับก็ทำการปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนโอเคอันนี้แบตก้อนเก่านะครับแบตก้อนเก่านี่ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ทิ้งอยู่แล้วนะครับแบตจีนที่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ถึงปีนะนะครับไม่นานครับแบตจะบวมนะครับหลังจากแบตบวมเสร็จเรียบร้อยมันจะดันจอด้วยนะอันนี้ระวังนะครับท่านไหนชอบแบตราคาถูกนะนะครับที่ไม่มีมอกเนี่ยระวังนะครับแล้วก็บางยี่ห้อมีมอกเนี่ยก็เป็นแบตยี่ห้อที่มันถูกมากๆเนี่ยอันนี้ก็สำคัญอีกเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เราจะมาดูการใส่น็อตนะครับแต่มุมกล้องรู้สึกว่าจะบางนะไม่เป็นไรนะครับต้องขออภัยนะครับก็คือเราต้องขันให้ตรงกับช่องของน็อตแต่ละตัวครับห้ามสลับโดยเด็ดขาดถ้ามันสลับปุ๊บนะครับขันน็อตที่มันยาวกว่าตัวเก่าลงไปเนี่ยอาจจะทำชิปหรือ IC ที่อยู่ใต้รูน็อตเนี่ยเสียหายนะครับมันจะลงไปดันดังนั้นสำคัญเลยนะครับนะดังนั้นสำคัญเลยตัวนี้นะครับน็อตห้ามสลับกันโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็น็อตของไอ้ตัวล็อกแพรจอของ iPhone เนี่ยเล็กมากนะนะครับเล็กกว่าปลายของไขควงอีกท่านดูตัวเนี้ยครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับเล็กมากๆเลยดังนั้นในการที่จะซ่อม iPhone นะครับเราจะต้องมีเครื่องมือที่มันเป็นลักษณะไขควงแม่เหล็กนะครับที่ดูดน็อตได้นะไม่งั้นมันจับน็อตไม่ได้มันจะหล่นนะครับก็ต้องหาไขควงไขควงที่ผมใช้ก็ชุดนึงก็200กว่าบาทนะครับแต่มันเครื่องมือมาเป็นชุดนะนะครับลักษณะของหัวไขควงจะเป็นหัวแม่เหล็กนะครับเวลาเราขันเนี่ยมันจะง่ายนะครับเนี่ยแค่เอาจิ้มลงไปที่น็อตปุ๊บมันก็จับน็อตมาได้เลยโอเคเราก็ใส่ทีละตัวนะครับค่อยๆทำนะ iPhone เนี่ยiPhone นี่เป็นมือถือที่ราคาแพงนะครับแต่อะไรจะไม่แพงนะมันแพงอยู่ที่บอร์ดอะครับแผงวงจรมันจะแพงนะครับโดยเฉพาะพวกจอเนี่ยจอจีนเนี่ยจะถูกมากนะโอเคอันนี้ก็หลังจากเราใส่แพรตัวครอบแพรจอเสร็จแล้วก็มาใส่ตัวครอบแพรแบตต่อครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับน็อตห้ามสลับโดยเด็ดขาดห้ามสลับกันโดยเด็ดขาดถ้าใส่สลับปุ๊บอาจจะมีผลนะครับสำคัญเลยก็คือห้ามน็อตสลับแหละนะครับทำ iPhone ทุกตัวทุกรุ่นนะครับโอเคหลังจากเราใส่น็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปจะไปใส่สายแพรสแกนไลน์ในมือนะครับ iPhone 5มีสแกนไลน์ในมือที่เป็นลักษณะสายนะครับเนี่ยก็เอาตัวสายแพรตัวนี้ติดลงไปที่ช็อคเก็ตมันนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวครอบถือว่าทำยากอยู่นะ iPhone 5เนี่ยครับไม่เหมือน iPhone 6นะ iPhone 6แค่ยกขึ้นเลยนะครับiPhone 5เนี่ยมันมีสายแบบนี้หลังจากใส่เสร็จนะครับก็วางจอวิธีใส่จอก็เอาด้านบนสวมเข้าล็อกก่อนนะครับจากนั้นกดท้ายครับจากนั้นค่อยๆกดด้านข้างไล่แบบนี้เนี่ยครับลักษณะการเอาจอของ iPhone เข้าก็ไม่ยากนะครับง่ายๆแต่ท่านที่ทำใหม่ก็อาจจะยากหน่อยโอเคครับก็น่าจะเป็นแนวทางเนาะสำหรับท่านไหนที่จะเปลี่ยนแบตของ iPhone ด้วยตัวเองนะครับทุกรุ่นนะครับไม่ต่างกันเยอะนะไม่ต่างกันเยอะแต่ว่า iPhone 7ขึ้นไปนี่จะเปิดข้างนะครับiPhone 4 5 6 iPhone 5 5ขึ้น5ถึง6เนาะนะครับ5ถึง6เนี่ยจะยกแล้วก็ขึ้นด้านบนนะครับแต่7พัดขึ้นไปเนี่ยนะครับอันนี้จะเปิดข้างแล้วนะครับดังนั้นในการที่ท่านจะเปลี่ยนแบตแต่ละรุ่นเนี่ยท่านก็ดูหาคลิปดูเป็นแนวทางก่อนก็แล้วกันโอเคครับก็ท่านไหนมาเจอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ